สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ nbt news ภาคเช้านะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567อยู่กับเรา2คนเช่นเคยคะ่ะคุณออฟปฏิพั์เข็มทิศและดิชานอุบิฟบจตนาทิพยรัตน์กุลคะ่ะ พบกัน6วโมงเช้าเช่นเคยนะครบ yup. mm. ับกับข่าวเช้า NBT News นะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเราผ่านทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD และสามารถรับชมผ่านทางออนไลน์นะครับทางเพจ f a c e b o o k เพจ Live NBT 2 HD เข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ทักทายพูดคุยกับเราได้นะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมทางช่องทางอื่นๆทั้งสตรีมมิ่งรวมไปถึงช่องทางที่เราจะไลฟ์ให้ได้ชมกันนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับวันนี้วันจันทร์ อากาศเป็นยังไงเขาว่าฝนจะเพิ่มขึ้นด้วยนะพี่อีฟนะค่ะก็ช,ช่วงนี้ฝนก็จะเริ่มมากขึ้นแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะคข่าวเช้าของเราวันนี้คนที่เป็นกับเพราเลเวอร์ห้ามพลาดโดยเด็ดค่ะ <c oughs> สำหรับใครที่หาร้านอร่อยอยู่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีไปปักหมุดรีวิวให้เรียบร้อยแล้วนะคะ รับรองเลยว่าร้านนี้อร่อยที่สุดในประเทศไทยไม่ได้โมเป็นเลเฟอร์ตัวจริงด้วยใช่ค่ะชอบมากๆกระเพราเนื้ออะไรพวกนี้นะานายกบอกไปตามทุกที่อ่ะแล้วที่สำคัญคือเชฟร้านเนี่ยเขาเป็นแชมป์อ่มหกรรมกระเพราเขย่าโลกหรือว่า งานแข่งขน World ันเวิลด์กะเพราไทยแลนด์กังปรี2023ที่จัดแข่งขันที่ที่กรุงเทพมหานครนะคะ,คะก็ได้แชมป์ไปแล้วก็ไปเป็นเชฟที่ร้านนี้ท่านนายกรัฐมนตรีการันตีด้วยตัวเองว่าร้านนี้อร่อยที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ชวนชิมกะเพราด้วยแล้วก็อ,อีกหนึ่งเมนูที่ชวนชิมก็คือข้าวแตน เป็นข้าวแตนน้ำแตงโมใช่ไหมที่เป็น must eat ของจังหวัดลำปางของกินเล่นอร่อยๆใครๆก็ชอบนะครับบ้านผมเรียกขนมนางเล็บ้านฉัอก็เรียกนางเล็ดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราอยู่โซนเดียวกันโซนนีสารน้องอามเข้ามาแล้วทักทายบอกว่าเป็นกับเพราเลิฟเวอร์เหมือนกันพี่ดวงกำมลสวัสดีครับ ุณเบลลาล่าสวัสดีนะครับพี่ยงยุทธของเราก็เข้ามาแล้วท่านนายกรัฐมนตรีตรวจราชการ3วัน3จังหวัดน,นะคะในช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปเชียงใหม่ไปลําพูนแล้วก็จบที่ลําปางแล้วก็กลับมานะเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นเปิดเมืองเมืองล้านนาหน้าเที่ยวเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่แห่งการท่องเที่ยวของไทยนะคะรัฐบาลก็จะคิกออฟก,กันตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปีนี้ติดตามบรรยากาศกันว่าท่านนายกจะพา ไปส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ด้านไหนกันบ้างนอกจากเรื่องของการกินแล้วใช่ค่บคุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่เรายังต้องอทํากิจกรรมคือทั่วประเทศ,ทรเทศจริงๆทั่วประเทศเลยนะคะ,ะ,คะเพราะเป็นปีมหามงคลจริงๆค่ะวันที่10ของกิจกรรมเดินวิง่ง ปั่นและพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะเส้นทางการส่งมอบธงทั้ง10สายในวันนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยจังหวัดลำปางแพร่ก็จะส่งต่อให้อุตรดิตถ์ <c oughs> เลยร้อยเอ็ดสุรินทร์ปรทุมธานีฉะเชิงเซา พัทลุงระนองและนนทบุรีซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็เชิญชวนพระสะกนิกรทุกหมู่เหล่าเลยนะคะร่วมในกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะเริ่มกันที่จังหวัดแพร่กันก่อนค่ะเมะื่อวานนี้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองธงตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติขึ้น ที่ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้หรือว่ากาดสามวัยมีการจัดนิทรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชะประวัติและพระราชกรณียกิจการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วช่วงประมาณบ่ายสองค่ะมีการทําจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน์และบําเพ็ญสาธารณกุศลช่วงเย็นๆเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดนิทรศการมีงานเฉลิมฉลองมีการ แสดงทางศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันเลยค่ะนายชุติเดชมีจันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่บอกว่ากิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์ทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยน้อมน,นำแนวทางในเรื่องของการดูแลสุขภาพ พลานามัมด้วยการออกกําลังกายซึ่งในวันนี้ค่ะ10มิถุนายนจังหวัดแพร่ซึ่งอยู่ในเส้นทางสายที่2จะส่งมอบต่อให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันนี้โดยสามารถเข้าร่วมได้ในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินวิ่งปัน่นหรือว่าร่วมแจกจ่ายน้ำหรือกิจกรรมจิตอาสาอื่นๆค่ะ ส่วนจังหวัดลำปางซึ่งเป็นจังหวัดที่4ในเส้นทางกิจกรรมสายที่1เมื่อวานนี้มีพิธีรับมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติจากจังหวัดลำพูนโดยนายชัชวาลชายบุตรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางบอกว่าได้นำขบวนเดินวิ่งปัน่นเชิญธงตราสัญ,ญลักษณ์จำนวน72งธงเคลื่อนตัวผ่านอำเภอศพราบไปยังโรงเรียนเถินวิทยาตำบลแม่ป่า และมีการจัดนิทรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมฉายสารคดีและภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนะคะส่วนในวันนี้10มิถุนายนจะนำธงส่งมอบให้กับจังหวัดต,ตากที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์อำเภอสามเงาขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีค่ะ ต่อกันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อวานนี้มีพิธีรับมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติต่อจากจังหวัดศรีสะเกดครับโดยมีนายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะฮะนำขบวนธงตราสัญ,ญลักษณ์ไปตามเส้นทางต่างๆจํานวน28จุดก็มีข้าราชการประชาชนร่วมในพิธีนะครับ และในวันนี้ครับ10มิถุนายนจังหวัดสุรินทร์ก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมจิตอาสาบำเพญ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพญ็ญสาธารณกุศลมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และการรับชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยจากนั้นวันพรุ่งนี้ครับ11มิถุนายนเนี่ยก็จะเคลื่อนขบวนเดินวิ่งปัน่นธงตราสัญลักษณ์อีกครั้งครับเพื่อนำธงตราสัญลักษณ์ไปส่งต่อให้กับจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหว ลงใต้ไปกันบ้างครับที่จังหวัดพัทธลุงฮะจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติซึ่งส่งต่อมาจากจังหวัดสงขลาครับโดยระหว่างเส้นทางการขับเคลื่อนการเคลื่อนขบวนที่กลุ่มมีกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองตั้งแถวตามแนวถนนร่วมส่งขบวนธงตราสัญลักษณ์เป็นจํานวนมากเลยนะครับนางนิสากรวิสิสรอด ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงครับบอกนะครับว่าทุกคนต่างมีความปรับปรื่มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยกิจกรรมครั้งนี้ยังได้มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการแสดงพื้นบ้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น และในวันพรุ่งนี้นะครับ7นาิกา30นาทีจะมีการจัดขบวนเดินวิ่งปั่นเพื่อส่งต่อธงตราสัญ,ญลักษณ์ให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปด้านนายสุธิพงษ์จุนเจริญครับปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกครับว่าการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ9วันที่ผ่านมานั้นนะครับคุณผู้ชมถือเป็นความตั้งอกตั้งใจของคนไทยทั่วประเทศที่ร่วมส่งกําลังใจผ่านช่องทางต่างๆรวมทั้งมาในกําลังใจตลอดเส้นทางด้วยนะครับ แล้วก็ที่ได้รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับและขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดหรือสำนักงานจังหวัดซึ่งตั้งอยู่หน้าที่อาคารสารกลางจังหวัด หรือที่ทําการปกครองอําเภอหนะ้าที่ว่าการอําเภอทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือว่าสามารถสอบถามผ่านสายด่วนศูนย์ดำารงทธาร1567ได้ตลอด2 4ชั่วโมงครับ นอกจากนี้ท่านประลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดส,สุรินนะคะไปตรวจติดตามการดำเนินง,งานของบ้านกระดาษซึ่งเป็นหมู่บ้านดีเด่นผู้สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ยังได้นำพาคีเครือข่ายร่วมเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยะเกษตรตามแนวพระราชดำริด้วยค่ะ นายสุทธิพงษ์จุนเจริญปหลัดกระทรงมหาไทยเป็นประธานเปิดป้ายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือ ไหมพันล้านแก้จนคนสุรินที่บ้านตะเคียนหมู่ที่18ตําบลสวายไปเยี่ยมชมนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านโคกเมืองและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดไหมใต้ถุนเรือนนะคะไปชมกันหลายที่ ในโอกาสนี้ได้กล่าวชื่นชมชาวบ้านตะเคียนค่ะที่มีความมุ่งมั่นในการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตและเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการเสริมสร้างที่ดีที่เรียกว่าความยั่งยืนอันเกิดจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านเครื่องนุ่งห่มและถ่ายทอดภูมิปัญญาการปลูกหม่อนเลี้ยงไมไปสู่รุ่นต่อรุ่น ก่อนหน้านี้ค่ะท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ไปที่กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหมบ้านกระดาษหมู่ที่10ตําบลโคกยางอําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะไปก็ไปร่วมทําบุญตักบาทในกิจกรรมถนนวัฒนธรรมตักบาตรปันสุขพร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการอาหารปลอดภัยการทําอาหารและขนมพื้นบ้านการแสดงผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นจังหวัดสุรินทร์การปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรค่ะนี่นะคะไป ร่วมกิจกรรมหลายกิจกรรมก่อนที่จะไปเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวพร้อมกับกล่าวแสดงความประทับใจที่ได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดของหมู่บ้านกระดาษที่สะท้อนผ่านรอยยิ้มผ่านแววตาที่แสดงออกซึ่งความรักความสามัคคีที่มีต่อกันซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า S D G ขององค์การสหรประชาชาติ ท่านประหลัดบอกว่าขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทและในอำเภอรปราศาสตร์ขยายผลของหมู่บ้านแห่งนี้ทําให้เกิดหมู่บ้านยั่งยืนในทุกหมู่บ้านและทุกพื้นที่ทั้ง17อำเภอของจังหวัดสุรินท์เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะสําหรับข่าวเช้า m b t News ของเรานะครับร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชนและผู้ประกอบการเพื่อเป็นการต่อยอดสร้างไรายได้ให้กับท้องถิ่นนะครับ ไปเริ่มกันที่จังหวัดตรังคุณผู้ชมครับพาไปเจอกับหนุ่มวัย26ปีเท่านั้นเองนะครับคนนี้เขาเรียนจบด้านสถิติธุรกิจและก็รวมไปถึงด้านประกันภัยแต่ว่าเขาลาออกจากงานพี่อีคุณผู้ชมฮะเขามาทํางานจากทางานประจําที่กรุงเทพนะ,ะแต่ัดสินใจลาออกกลับมาที่บ้านดีกว่ากลับไปบ้านเกิดเลยครับไปทําฟาร์มปลูกแคคตัสหรือว่ากระบองเพชรนี่อ ตัวเล็กๆแบบนี้ค่ะนี่ขายออนไลน์นะคุณผู้ชมครับตัวเล็กๆแบบนี้แต่มีราคานะเขาขายออนไลน์เจาะตลาดต่างประเทศบุกตลาดยุโรปเอเชียครับซึ่งทุกวันนี้ครับประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะฮะทำรายได้นับแสนบาทต่อเดือนออดูไปพพร้อมกันเผื่อใครอยากจะมีไอเดียทําแบบนี้บ้างนะฮะกระบองเพชรจิ๋วหรือว่าแคคตัสหลายสายพันธุ์นะครับหลากหลายสีสันนับหมื่นต้นภายในโรงเรือนเนื้อที่เพียง200ตารางเมตรนี้นะครับ เป็นของนายศิรวิทย์มากแก้วหรือว่าน้องเจคนนี้เป็นเจ้าของฟาร์มบ้านสวนหุบเขาดาวใต้หมู่ที่5ตําตบลในควรอ,วอรําเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับก็มีราคาจําหน่ายตั้งแต่ต้นละ15บาทาาทถูกนะไปจนถึงต้นละ150,000บาทครับ อยากเห็นต้นละแสนห้าเนาะจะเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่เขาขายได้ราคาดีมากๆเลยนะน้องเจเล่าให้ฟังบอกว่าเริ่มปลูกแคคตัสมาตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนนะครับเพราะว่าทํางานประจําที่กรุงเทพเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายสูงไม่มีเงินเก็บเลยต้องใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนจึงตัดสินใจนะครับลาออกจากงานแล้วก็กลับบ้านเกิดที่จังหวัดตรังดีกว่า จากที่เคยปลูกแคคตัสไว้ดูเล่นบนโต๊ะทำงานครับก็ได้มีการศึกษาเรียนรู้ปลูกอย่างจริงจังเขาดูจาก YouTube าปัจจุบันก็มีอะไรให้ดูศึกษากันมากมายเขาก็ศึกษาจาก YouTube น้องคนนี้นะ,นะฮะจนกระทั่งสามารถปลูกขายขาย,ยายพันธุ์ได้ด้วยแล้วก็มีการผสมดินขายอีกโดยเน้นขายออนไลน์ครับเจาะตลาดต่างประเทศแถบยุโรปแล้วก็เอเชียเป็นหลัก โลกไร้พรมแดนจริงๆนะฮะน่าชื่นชมมากๆเขาส่งออกไปที่ไหนบ้างไปที่อเมริกา oh. จีนสเปนเม็กซิโกญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เวียดนามนะครับรวมไปถึงตลาดในประเทศบางส่วนก็มาซื้อกันได้สร้างรายได้ขั้นต่ำเนี่ยห้าหมบาทแล้วก็สูงสุดถึง200,000บาทต่อเดือนก็เคยมาทำมาแล้วนะครับ และตอนนี้ฟาร์มบ้านสวนหุบเขาดาวใต้เนี่ยถือเป็นฟาร์มแคคตัสส่งออกรายใหญ่ในอำเภอย่านตะขาคองจังหวัดตรังนะซึ่งการยึดอาชีพนี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกโดยอาศัยความชอบความรักมาสร้างอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้อยู่กับคุณพ่ออยู่กับคุณแม่ด้วยแล้วก็ได้ใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาตินะสำหรับแคคตัสของฟาร์มเนี่ยจะเป็นพันุ no ์ยิมโนคาไลเซียม ถึงร้อยละเกเกือบทั้งฟาร์มเลยเป็นพันธนี้เพราะว่าสามารถปรับปรุงสายพันธุ์เป็นลูกผสมทําให้มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากต้นเดิมทั้งรูปร่างรูปทรงดอกแล้วก็สีสันโดยมีการเพราะนะครับตั้งแต่จากมเมล็ดรวมไปถึงเพาะจากต้นอ่อนที่งอกออกมาใช้เวลาเลี้ยงประมาณ8-12ถึง12เดือนก็สามารถขายได้ซึ่งแคทตัสเนี่ยนะครับจะออกดอกได้ตลอดทั้งปีเลยนะ โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีแคคตัสเนี่ยเขาจะออกดอกพร้อมกันอย่างสวยงามครับเป็นเวลาสักประมาณ2-5ถึงวันและถ้ามีแสงแดดเพียงพอครับก็จะทยอยออกดอกได้ชื่นชมกันปีและหลายๆครั้งหลายๆรอบขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นเอาใครสนใจคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางอิสตาแกรมของเขาได้นะครับ Southern Star Valley UnderScore Store นะครับหรือว่าติดต่อผ่านทางโทรศัพท์097 9261919อาโทรไปสอบถามกันได้เผื่อใครอยากจะหาอาชีพแบบนี้ไว้ทำนะครับมีอาชีพแล้วก็มีรายได้อยู่ในบ้านเกิดของเราด้วยนะค่ะถือว่าเป็นอาชีพหลักที่เริ่มจากความชอบเลยนะคะ ไปต่อกันที่จังหวัดยะลาค่ะพาไปชิมขนมโบราณของชาวมุสลิมที่หาทานได้ยากของร้านกัน,นะนะคะเป็นร้านที่ขายขนมโบราณบนรถโชเล่ขายมานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนในย่านตลาดเก่าเมืองยะลาเจ้าของร้านได้รับการสืบทอดการทําขนมจากผู้เป็นแม่เมื่อสักครู่เนี่ยจากความชอบ,บแต่คนนี้ทําเพราะว่าได้รับการสืบทอดฝีมือจากคุณแม่จากขนมที่ทําขายในตลาดนัดกลายเป็น อาชีพหลักสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวถึงปัจจุบันนี้ค่ะคุณไมมูเน ฮาดีไฮยีอดอรามนนะคะนี่เจ้าของบอกว่าขายขนมโบราณมานานแล้วค่ะเคยขายอยู่ด้านนอกที่ถนนใหญ่แต่ว่าก็มีการซ่อมแซมถนนก็เลยย้ายเข้ามาขายในซอยแทนเดิมขนมโบราณน,นี้จะทำขายเฉพาะหลังเทศกาลต่างๆพอลูกค้าเรียกร้องให้ขายประจำเพราะว่าเป็นขนมโบราณที่หาทานได้ยากก็เลยมาตั้งขายตรงนี้ที่ถนนวิทูนอุทิศ6 รอยต่อถนนสิโรรถ6ขนมทำเองขายเองทุกอย่างมีทั้งหมด9อย่างคใครชอบอะไรก็ไปอุดหนุนกันได้ม,มีทั้งหมอ้อแกงนึ่งข้าวเมา่ขาข้าวเมาก็คือกล้วยทอดอะนะคะมีข้าวเหนียวหวานทอดมีถั่วเขียว มีกอรีมีขนมเจาะหูไอ้วงๆเมื่อสักครู่เนี่ยเจาะหูเคยใช่ค<า>่ะนี่คล้<ะ>ายๆโดนัทลูกเล็กๆเนี่ยนะคะคบ,บางท้องถิน่นเขาเรียกว่าขนมเบซัมเป็นขนมหลักที่ใช้ในงานประเพณีวันศาสตร์เดือนสิบของทางภาคใต้ขนมฟักทองมันม่วงกล้วยไข่ซาแบกูวะ แล้วก็จะมีขนมหัวมันไม้ที่คู่กับมะพร้าวและบาตาบุโรด้วยราคาขายทุกอย่างชิ้นละ5บาทเท่านั้นค่ะถูกมากๆเลยนะสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าเดิมๆกลุ่มผู้ใหญ่สูงวัยเพราะว่าเป็นขนมโบราณหาทา,านยากแต่ก็มีเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะลองทานเข้ามาอุดหนุนต่อเนื่องเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกหาทานยาก ปกติแล้วเนี่ยจะหาทานได้ในช่วงเทศกาลที่เป็นบุญประเพณีพอลูกค้าเรียกร้องมากๆก็เลยทําขายทุกวันที่ชื่นชอบกันมากๆนะซื้อกันเยอะก็คือซาแบกูวะกับข้าวเมาปกติร้านก็จะขายประมาณ6โมงเช้าถึง10โมงส่วนที่ขายบนรถโชลเล่นั้นเพราะว่าไม่มีหน้าร้านก็เลยมาขายบนรถ 3าล้อจอดอยู่ที่นี่ประจำนะคะแม้ว่าทุกวันนี้ราคาเข้าของแพงขึ้นแต่ว่าคุณไมมูนอนบอกว่ายังอยู่ได้ถึงรายได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าขายให้ได้ใจลูกค้าก่อนละกันวันหนึ่งถ้าขายหมดก็จะมีรายได้อยู่ที่300บาทหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะผู้ที่ชื่นชอบขอนมโบราณก็สามารถว้เวียนไปอุดหนุนได้โดยโชเล่ของกณะ,ะจะมาจอดที่ริมถนนวิทูลอุทิศหฝั่งตลาด เก่าในช่วงเช้าทุกวันตั้งแต่6กโมงเช้าถึง10บโมงเช้ามาสายกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะหมดเลี่ยงค่ะเนี่ยขนมเจาะรูน่าทานมากๆนะครับใครไปเที่ยวยะลาครับไปอุดหนุนนะครับร้านนี้ได้นะครับสนับสนุนนะแล้วก็ส่งเสริมทําออนไลน์นะผมก็เห็นขนมภาคใต้เขาทาอะไรนะยานมยานม เป็นพยาขนม oh. มันคล้ายๆกะละแมนี่แหละแต่ <c oughs> ไปทานกะนมสดเเ้าไปลงติ๊กตอกคนสั่งเยอะมากเลย oh. พี่อิฟปนะเดี๋ยวบอกทางนี้ไปลองทําดูทาง <c oughs> ออนไลน์นะครับเอาไปอีกที่หนึ่งนะครับจากของกินไปดูของใช้กันบ้างนะครับชาวบ้านหมู่ที่4ตําบลศีลาดานอําเภอมะโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับมีความสามารถในการในงานเรื่องของจักสาร <c oughs> ฮะรวมตัวกันตั้งกลุ่มจักสารไม้ไผ่บ้านหาดมะตูม ทำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆโดยเฉพาะเครื่องจักสารลายขอนะครับซึ่งดัดแปลงจากลายผ้าพระราชทานชื่อลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะครับช่วยกันทำส่งขายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะสร้างรายได้ให้คนในชุมชนกว่า3,000ถึง4,000บาทต่อคนต่อเดือนเลยนะครับนี่นะครับที่มานั่งกันแบบนี้นะครับมาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีรายได้ด้วยนะเป็นคนในชุมชนแห่งนี้แหะครับส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยสูงอายุ อาชีพหลักก็คือการปลูกผักขายไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวแตงกวาแต่หลายคนก็มีพื้นฐานการจักสารดีอยู่แล้วนะครับโดยนายสุนิธิแสงหน้าครับประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสารไม้ไผ่บ้านหาดมะตูมได้น,นําคนที่มีฝีไม้ลายมือเรื่องเหล่านี้นะครับมาร่วมกลุ่มกันซะเลยครับเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็ทําตลาดให้ด้วย นำผลิตภัณฑ์ไปขายให้ด้วยนะครับซึ่งรูปแบบการจักสารเดิมเนี่ยก็จะเป็นลายขัดธรรมดาธรรมดานะครับจักสารเป็นกระด้งบ้างเป็นตะแกรงเพื่อใช้ในครัวเรือนแต่ปัจจุบันครับอัปเดตนะครับอัปเกรดตัวเองดัดแปลงลวดลายอย่างเช่นลายขอซึ่งเป็นลายผ้าพระราชทานซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่สามารถทําได้แล้วก็ยังมีลายดอกพิกุลด้วยนะครับ โดยปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นถาดเสิร์ฟน้ำที่รองแก้วมีพัดด้วยมีภาชนะจิว๋วทำเป็นเครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นต่างหูปิ่นปักผมพวงกุญแจก็มีนะฮะ สำหรับราคาก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของผลิตภัณฑ์แล้วก็ลวดลายด้วยเช่นถ้าเป็นปินปักผมเนี่ยรวมไปถึงต่างหูเนี่ยก็จะราคา99ถึง199บาทนี่ไหมพอมาอัปเดตเป็นลายขอโอ้ดูดีมีราคาอัปเกรดขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะครับกระด้งเนี่ยก็ขายในราคา300ถึง1,500บาทก็แล้วแต่ขนาดนะนะส่วนตลาดที่จำหน่ายประจำครับก็จะเป็นการออกบูธตามงานของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ชัยนาทรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียง อีกส่วนหนึ่งครับส่งออกต่างประเทศไปที่นอร์เวย์เลยนะครับสแกนดิเนเวียเลยนะส่งออกไปไกลถึงนั่นเลยและแม้ว่าจะเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชนแต่สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มได้คนละกว่า3 0 0 0ถึง4,000บาทต่อคนอต่อเดือนนะบางคน ที่มีฝีมือหน่อยขยันมากๆหน่อยก็อาจจะได้ถึง5,000ถึง6,000บาทต่อเดือนก็มีสนใจผลิตภัณฑ์จักสารของกลุ่มจักสารบ้านหาดมะตูมคุณผู้ชมติดต่อสอบถามผ่านหมายเลขโทรศัพท์ได้นะ0935510736หรือว่าทางเพจเฟ e บุ๊กเขาก็มีครับบ้านหาดมะตูมติ๊กตอกช o อบก็มีนะบ้านหาดมะตูมเข้าไปเสิร์ชหากันได้นะครับ พักกันกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงสามวันที่ผ่านมากันบ้างนะคะไปเปิดเมืองเมืองล้านนาหน้าเที่ยวก่อนที่จะคลิกออฟเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่ในปีหน้านะคะคนายกรัฐมนตรีไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะแล้วที่สําคัญพาไปทานกะเพราร้านอร่อยที่สุดในประเทศไทยใครที่เป็นสายกะเพราเลวเวอร์ห้ามพลาดเลยนะคะกลับมาช่วงหน้ากันค่ะ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญ,ญลักษณ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยสั่งจองผ่านบริษัทไพรสนีไทยจำกัดมหาชนและที่ทำการไพรสนีทั่วประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call c e นอุทกกัย ภัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สิสนและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้างและแม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดได้ พายุฤด,ด,ดูร้อนมาแรงระวังความเสียหายที่เกิดเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารปฏิบัติตามมาตราการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและแม้ในยามขับขันจงมั่นใจได้ว่าทุกความช่วยเหลือจะถูกส่งตรงอย่างทันท่วงทีเราพร้อมเคียงข้างและจะพาประชาชนผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากไปให้ได้ เพราะไม่มีความทุกข์ร้อนใดของพี่น้องชาวไทยที่เราเข้าไปไม่ถึง 6นาฬิกา24นาทีกลับมารับชม NBT News ภาคเช้ากันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้พาไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเดินสาย3วันศุกรสุขเสาร์อาทิตย์ขึ้นเหนือเนาะใช่ค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ<า>ของภารกิจการลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็มาปิดที่ลำปางท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่จังหวัดลำปางนะคะ ไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลช้างไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชื่อดังของจังหวัดด้วยค่ะพาไปดูจุดแรกที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปนะคะศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในพื้นที่ตำบลเวียงตาลอําเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะคุณเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีให้อาหารคณะช้างของศูนย์ที่มารอต้อนรับนี่ บรรยากาศาน้องช้างานนารูจร้จักอ้อยรู้จักอ้อนนะคะท่านนายกก็ให้อาหารแล้วก็เข้ารับฟังการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลช้างสรรสคุลของสมุนไพรบำรุงกำลังช้างโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สอบถามถึงอาหารการกินของช้างขั้นตอนการรักษาต่างๆแล้วก็ชื่นชมว่าสามารถเป็นแม่แบบให้กับต่างประเทศได้ จากนั้นเดินชมบูธผลิตภัณฑ์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยอย่างเช่นจานใบไม้รักโลกผลิตภัณฑ์กระดาษมูลช้างปุ๋ยมูลช้างแล้วก็ยังได้รับกระเป๋าผ้าที่ช้างวาดลวดลายเป็นของที่ระลึกด้วยให้กล้วยอีกแล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรียังได้รับฟังกระบวนการรักษาช้างด้วยเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กไฟฟ้า จากแพทย์ของโรงพยาบาลช้างพร้อมกับเยี่ยมชมช้างพลายศักสุรินก็ได้สอบถามความคืบหน้าของการรักษาอาการป่วยต่างๆนะคะาจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเข้าสักการะพระาธาตุลำปางหลวงเพื่อความเป็นสิริมงคล <c oughs> เข้าชมภายในพระอุโบสถชมการตก กระทบของพระาธาตุซึ่งสามารถเห็นเป็นเงาพระาธาตุลำปางหลวงเต็มองค์ค่ะที่ถือว่าเป็นอันซีนอินไทยแลนด์พร้อมสั่งการให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และโปรโมตเส้นทางท่องเที่ยวให้สอดคล้องกันเข้าไปแล้วนะคะก็มีโอกาสไปสักการะพระพุทธรูปนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพระาธาตุแห่งนี้โอกาสนี้ก็เยี่ยมชมการสาธิตขั้นตอนการทำข้าวแตนน้ำแตนโม นี่ถือว่าเป็นมัสอีสนะ <c oughs> เป็นของที่ต้องมา,มางแล้วต้องาทานน้ใช่ค่ะเนี่ยเข้าไปดูขั้นตอนการทำข้าวแต่น้ำแตงโมเพราะว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ ชมผลิตภัณฑ์ข้าวแตนน้ำแตงโมในบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่ตำบลนานแก้วอำเภอเกาะคาซึ่งเป็นสินค้าโอทอประดับ5ดาวของจังหวัดลำปางโดยได้นำข้าวแตนไว้เสิร์ฟต้อนรับบุคคลสำคัญที่เดินทางมาประเทศไทยและให้หาตลาดใหม่ๆให้ด้วยโดยเฉพาะกลุ่มประเทศมุสลิมตะวันออกกลางและแอฟริกาเพราะว่าสินค้าได้รับตราสัญ,ญลักษณ์มาตรฐานฮาลานเรียบร้อยแล้วนะคะและมาตรฐานการผลิตนี้ก็ถือว่าได้มาตรฐานสากลดูสะอาด อ่านนะครับแล้วก็โอ้โหครับเพิ่มผลผลิตจากข้าวนะแปรรูปข้าวมาเป็นข้าวแตนนะส่งออกเพิ่มรายได้ด้วยทานมากๆนะคะนี่ยข้าวแตนเขาเรียกว่าข้าวแตนเบกแตกอ๋อกินแล้วหยุดไม่ได้ไม่ได้ครับเอาจากข้าวแตนคุณผู้ชมครับไปดูอาหารมื้อกลางวันของเมื่อวานนี้ของท่านนายกกันบ้างนะครับนี่กําลังผัดกันเลยโอ้โหดูลีลาเขาสิเหมือนที่พี่ยิบบอกตอนแรกนี่เขาเป็นแชมป์นะฮะระดับกระเพราเนื้อโคขุนนะครับซึ่งงานนี้ครับนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่านได้ร่วมทำเมนูด้วยนี่คนใส่ชุดแดงเมื่อสักครู่นี่แห <ขอ S 1> ละครับโชว์ลีลาบ้างใช่ร่วมกับเชฟจากกรีฑจ,จูมานะครับเจ้าของร้าน ครัวเนื้อหอมแชมป์เวอร์เข้าเวอร์กะเพราไทยแลนด์กลางปี2023ี่สเป็นแชมป์ผัดกะเพราของประเทศไทยนี่แหละมหกรกมกะเพราเขย่าโลกจัดยึ่ครองพดุงกรุงเกษมเมื่อวันที่2 5ถึง27สิงหาคมปีหกหตอนนั้นเขาเฟ้นหาแชมป์ผัดกระเพราแห่งประเทศไทยก็ได้คนนี้แหละค่ะเป็นแชมป์นี่ลีลาใช่ย่อยแล้วก็เชฟสมศักยืนอยู่ข้างๆด้วยนี่นะฮะก็สอบถามถึงส่วนผสมที่ใช้ประกอบเมนูผัดกะเพราเนื้อนะครับพร้อมกับถ่ายรูป ท่านนายกเนี่ยก็บอกว่ามีสูตรลับคืออะไรก็ให้กําลังใจผู้ประกอบการแล้วครับท่านนายกเองก็เดินทางต่อนะครับจากผัดกะเพราแล้วคุณผู้ชมครับไปที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอ,อําเภอเมืองปานนะครับไปทดลองต้มไข่อ่ากินกะเพราเสร็จก็ลองไปต้มไข,ไข่ซะหน่อยไข่ไก่ใช่ไหมคะใช่ครับที่บ่อน้ําร้อนนะแล้วก็เยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติกลุ่มน้ํามอนแจ้ซ้อน ผ้าปักด้วยมือแจ้ซ้อนผลิตภัณฑ์กาแฟกลุ่มกาแฟตั๋วกะหมี่สมุนไพรแจ้ซ้อ,อนนะครับเฮิร์บข้าวทิพลุ่มข้าวสายน้ําแร่แล้วก็ชื่นชมว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามสามารถมาพักแรมได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างดีเลยทีเดียวนี่ทําเป็นเส้นทางท่องเที่ยวได้เลยนะใช่ค่ะนี่แหละท่านนายกถึงบอกว่าให้ประสานกับเชียงใหม่แล้วก็ลําพูน <c oughs> ทําเป็นเส้นทางท่องเที่ยวนะคะ และก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สรุปภาพรวมการลงพื้นที่3วันที่ผ่านมาว่าเป็นการเริ่มต้นเปิดเมืองหน้าเที่ยวทั่วประเทศไทยนะพร้อมกับยกระดับเมืองต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ําด้วยซึ่งในไตรมาสสี่ของปีนี้จะมีการเริ่มคิกออฟการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะมีกิจกรรมในทุกสัปดาห์เลยเพื่อให้ปี25 6 8ปปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการท่องเที่ยวไทยค่ะ คุณเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสรุปภาพรวมถึงการลงพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวเขตภาคเหนือเมืองล้านานาหน้าเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปางว่าเป้าหมายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่มาโปรโมทเท่านั้นแต่ต้องการเน้นย้ำเรื่องของการนำเสนอเมืองน่าเที่ยวในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลพร้อมยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกๆพื้นที่เช่นเรื่องของการเดินทางเส้นทางคมนาคมที่ยังไม่สะดวกซึ่งจะต้องทำให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงสถานที่ได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงการปรับปรุงสถาปัตยกรรมเพื่อทำให้การท่องเที่ยวนั้นมีคนเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นโดยปีหน้าค่ะจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการท่องเที่ยวประเทศไทยรัฐบาลจะเริ่ม kick off ตั้งแต่ไตรมาส4ปีนี้เลย จุดแรกคือที่เชียงใหม่เลยนะคะจะมีการจัดอีเวนต,ต์ต่างๆทุกๆอาทิตย์ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับจังหวัดข้างเคียงแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรดําเนินการกิจกรรมจัดกิจกรรมเสริมในทุกจังหวัดให้สอดรับกับกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันให้นักท่องเที่ยวได้อยู่ในพื้นที่นานขึ้นแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยเพื่อกระจายไรายได้ค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยสรุปนะครับว่าการที่ผมลงพื้นที่มาช่วงช่วงสองวันที่ผ่านมานี้เนี่ยก็เป็นการเปิดเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวถือเป็นจุดสําคัญในการนําเสนอเมืองน่าท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยโดยเรามาเปิดตัวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับรัฐบาลพร้อมยกระดับ,บต้นน้ํายันปลายน้ําปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกๆพื้นที่เราจะมีข้อแก้ไขนะครับไม่ใช่มาแค่โปรโมทเฉยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรา เรามาดูสถานที่อย่างเช่นวันนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ถือเป็นที่เด่นเจมอย่างหนึง่งนะครับการไปมาหาสูอาจจะลําบากเท่าไร้ายน,น,นิดนึงแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยคุ้มค่านะครับระหว่างทางก็แวะถนนที่จะต้องตัดไปเชียงใหม่ที่มีความกว้างน้อยมากก็ให้ทางาพื้นที่ไปดูซิว่าสามารถขยายถนนได้ไหมทําให้จากเชียงใหม่เดินทางมาที่นี่เนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าได้เนื้องานครบ ที่เรามาในคราวนี้ปีหน้าเนี่ยนี่ผมบอกว่าจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับเราจะคิกออฟโดยโดยใรมาสีปีเนี้ยที่เชียงใหม่อย่างที่ผมบอกว่าจะมีอีเวนต์ทุกๆอาทิตย์เลยนะครับเพราะนั้นจังหวัดข้างเคียงก็มีการพูดคุยกับทางท่านผู้ว่าแล้วก็ทางการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาว่าควรจะมีกิจกรรมเสริมในทุกๆจังหวัดด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อจะได้เวลาคนมาจะได้จะได้มาอยู่นานๆแล้วจับจ่ายใช้สอยที่กระจายได้ไปสู่ทุกๆภูมิภาคได้ นะคแค่ว่าหาคนมาเที่ยวเที่ยวเที่ยวอย่างเดียวแต่ว่าจะมีการปร,ปรับปรุงขยายถนนให้ด้วยวคน,นในพื้นที่ก็จะได้เดินทางกันสะดวกนะคะ<ช>แล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นครับและจากการลงพื้นที่ลำปางตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้นะครับของท่านนายกรัฐมนตรีแน่นอนแล้วครับท่านนายกเศรษฐาก็รีแคป โพส์ข้อความนะครับแสดงความประทับใจผ่านทาง Facebook แล้วก็ทาง X ตลอดให้คุณผู้ชมที่ติดตามภารกิจท่านทางออนไลน์ได้ติดตามตลอดด้วยโดยเริ่มจากที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยไปจนถึงอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนซึ่งแต่ละแห่งก็มีศักยภาพส่งเสริมแนวทางของเมืองหน้าเที่ยวอย่างที่นานนยกพูดไปเมื่อสักครูด่ด้วยนะครับนายเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ถึงศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย บอกแบบนี้นะครับว่าเป็นมัสซีกหรือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องไปเสาะสแสวงหาให้ได้ของจังหวัดลำปางนะใครไปเที่ยวต้องไปเที่ยวให้ได้ซึ่งเริ่มแรกเป็นศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งเดียวในโลกแต่ต่อมามีนโยบายปิดป่ากก็ทําให้ช้างะว่างงานศูนย์จึงถูกปรับมาเป็นโรงพยาบาลดูแลช้างแก่แล้วก็ช้างเจ็บป่วยหลังจากพายศักสุรินกลับมาจากศรีลังกาก็มาพักฟื้นรักษาตัวที่นี่ จึงถือโอกาสไปเยี่ยมแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นไพยศักสุรินเนี่ยสุขภาพแข็งแรงขึ้นและที่นี่ยังมีการแสดงของน้องช้างเยอะมากโดยเฉพาะช้างวาดภาพได้นี่ก็เป็นสิ่งไฮไลท์เลยนะครับแล้วก็ได้รับกระเป๋าผ้าจากน้องสมศรีดาวเด่นของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมาด้วยอีกอย่างที่ว้าวก็คือสมุนไพรบำรุงกำลังช้างนะ ซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยก็เป็นการสะท้อนวิถีแล้วก็ความผูกพันระหว่างคนกับช้างไม่เหมือนที่ไหนในโลกอยู่ที่นี่ที่ลำปางนะครับต่อด้วยมีการโพสต์นะครับกล่าวถึงการเดินทางมาถึงเมืองลำปางก็ต้องมาสักการะพระาธาตุลำปางหลวงและพระแก้วดอนเต้าพระแก้วมรกตคู่บ้านคู่เมืองโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลด้วยนะครับว่าพระาธาตุลำปางหลวงเนี่ยเป็นหนึ่งในอันซีนอินไทยแลนด์นะครับโดยเป็นมนดบ ซุ้มทรงสี่เหลี่ยมที่สร้างครอบรอยพระพุทธบาทข้างในนี้นะครับจะมองเห็นเงาพระาธาตุและก็พระวิหารในด้านมุมกลับเพราะว่าการหักเหของแสงสะท้อนว่าองค์ความรู้ด้านฟิสิก์ของไทยนั้นมีมานานแล้วและที่สำคัญก็คือพระาธาตุเนี่ย เริ่มสร้างในปีฉลูแล้วก็สร้างเสร็จในปีฉลูจึงเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของคนปีฉลูอ้าวผมก็เกิดปีฉลูพอดีเลยนะครับเดี๋ยวไปเ <ไป S 2> ที่ยวนะคะนะเดี๋ยวไปไหว้ไปเที่ยวกันก็เชิญชวนคนเกิดปีฉลูครับมาสักการะพระธาตุลำปางหลวงได้นะครับนายกรัฐมนตรียังได้ชวนชิมข้าวแตนน้ําแต,แตงโมและกะเพราเนื้อมัสอีสของลำปางค่ะโดยระบุว่ามาลำปางทั้งทีเลยมาขอดูการผลิตและอุดหนุนข้าวแตนน้ําแตงโมของโปรดคุณแม่ ถึงที่ร้านข้าวแตนทวีพันธ์รสชาติเค็มๆม,มันมันหวานหวานกรอบๆอบทานเล่นได้ไม่เหมือ่อและได้ซื้อกลับไปฝากคุณแม่ด้วยส่วนกะเพราเนื้อร้านครัวเนื้อหอมนั้นเพิ่งคว้าแชมป์เวอร์กระเพราไทายแลนด์กลางปี2023มาหมดัหมดจึงถือว่าเป็นผัดกระเพราที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยณนะตอนนี้ซึ่งผัดกะเพราเรเวอร์ทั้งหลายก็ไม่ควรพลาดนะคะ แล้วในระหว่างทางไปอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ผ่านถนนเส้นบ้านป่าเมี่ยงจังหวัดลำปางซึ่งเชื่อมกับหมู่บ้านแม่กำปองแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายกระบุว่าพื้นที่ต้องการขยายถนนให้เป็นถนน5้าเลนเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางแต่ที่สำคัญคือถ้าขยายถนนนี้ลำปางเชื่อมโยงกับเชียงใหม่ง่ายขึ้นด้วย สรุปในตอนท้ายโพสต์นี้ด้วยนะคะว่าการพัฒนาเมืองหน้าเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลจึงไม่ใช่แค่เรื่องการตลาดเพราะถนนหนทางสาธารณปรโภคก็สำคัญเช่นกันนั่นแปลว่านอกจากพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชาวบ้านมีไรายได้ถนนหนทางก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะปิดท้ายที่การโพสต์ถึงการเยี่ยมชมพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจซ้อนซึ่งพบว่าอุดมสมบูรณ์มากเพราะว่า เหมาะกับกิจกรรมสาย Adventure สายเทรลทั้งหลายแถมยังมีเฟสิลิตี้ครบทั้งห้องพักร้านค้าและผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนแท้ๆท,ที่สำคัญมีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติไว้ให้ได้แช่ผ่อนคลายนอกจากนี้พื้นที่ใกล้ๆมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งก็คือบ้านแม่แจม๋มซึ่งเป็นแหล่งผลิตกาแฟและทั่ว m a แมทเดเมียชั้นยอดของไทยโอ้โหเนี่ นายก <รบ S 1> เนี่ยไปเปิดประสบการณ์ให้เลยนะด<ฆ>ิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยต้องไปแล้วแหละเพราะเป็นคนชอบทานแมคคาเดเมียมาก<ฆ>บ้านป่าเมี่ยงที่ขึ้นชื่อเรื่องของการเก็บชาใบเมี่ยงและในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ดอกเซี่ยวหรือว่าดอกชงโคป่าบานสะพรั่งพร้อมกันทั้งภูเขาจะมีการจัดเทศกาลดอกเซี่ยวบานที่นี่อาจจะไกลาจากตัวเมืองเล็กน้อยแต่คุ้มค่าจะมาเยี่ยมเยืยนอน ต้องไปตามรอยท่านนายกบ้างแล้วนะคะครับผมส่วนเรื่องร้อนๆทางการเมืองครับกลางสัปดาห์นี้วันพุธที่12มิถุนายนนะครับศาลร,รัฐธรรมนูญกำหนดนัดพิจารณาคดีที่กะกะตเสนอเรื่องให้วินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพักก้าวไกลหลังจากพักก้าวไกลยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาไปแล้วเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้ครับพักก้าวไกลเองก็ได้เปิดถแถลง9้าข้อต่อสู้คดียุบพักนะครับโดยแบ่งเป็น3ด้านด้วยกันคุณผู้ชมก็คือหนึ่ง ด้านเขตอำนาจและขบวนการ<ะ>ด้านข้อเท็จจริงและสัดส,ส่วนโทษก็ยืนยันการแสดงความคิดความเห็นในเรื่องของมาตราหนึ่งสองเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ใช่มติของพรรคว่าอย่างนั้นนะครับโดยนายพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลบอกนะครับว่าข้อต่อสู้ทั้ง9ข้อเน้นหนักไปที่ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเช่นสารรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้ กระบวนการยื่นคำร้องของกกตไม่ชอบด้วยกฎหมายคำวิิจัยเมื่อ31มกราคม2567ไม่ผูกพันการวิิจัยคดีนี้โทษยุบพักต้องเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อจำเป็นฉุกเฉินฉับพลันและไม่มีวิธีแก้ไขอื่น คุณพิธาก็ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าคำพิพากษาในคดีเมื่อวันที่31มกราคม2567ที่กกตใช้เป็นเพียงหลักฐานเดียวในการยื่นยุบพักครั้งนี้ไม่มีความผูกพันกับการร้องในคดีล่าสุดเพราะตามทฤษฎีกฎหมายแล้วหากคดีจะมีความผูกพันจะต้องเป็นข้อหาเดียวกันเพราะต่างข้อหาก็ต่างวัตถุประสงค์ของกฎหมายอีกทั้งระดับโทษต้องใกล้เคียงกันขณะที่การยุบพักเป็นกระบวนการที่มีได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังและต้องเป็นมาตรการสุดท้ายที่จําเป็นไปฟังเสียงกุพิธาลิ้มเจริญรัตในบางช่วงบางตอนครับพรรคก้าวไกลไม่เคยมีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงหรือไม่มีโอกาสได้โต้แยง้งหรือไม่มีโอกาสได้นําพยานหลักฐานของฝั่งก้าวไกลไปใ,ใน,ใน,ใ,นในกระบวนการของกอตอเพราะฉะนั้นการยื่นคําร้องคดีนี้ขัดต่อระเบียบที่กกตตราขึ้นเองและการยื่นคําร้องในครั้งนี้ ที่เป็นวัตถุพยายนคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลก็ย้ำนะครับว่าการถแถลงข่าวครั้งนี้ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะชี้นำสังคมหรือว่ากดดันศาลนะครับเพราะการพิจารณาคดีก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของศาลไม่ขอก้าวล่วงแต่หากศาลเปิดโอกาสให้มีการไต่สวนพักเก้าไกลได้เตรียมผู้เชี่ยวชาญไว้ไต่สวนมากกว่า10คน และในกรณีหากพักถูกยุบก็เตรียมตัวไว้ทุกสถานการณ์เช่นกันส่วนกระแสข่าวจะมีการดึงสอสอพักไปเป็นข้อต่อรองทางการเมืองยืนยันว่าสมาชิกพักยังเหนียวแน่นเป็นเอกภาพ และการเป็นงูเหา่าเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็เป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้หลายคนก็จับตานะคะว่าคุณพิธาจะถแถลงอะไรบ้างนะคะคก็ปรากฏว่าก็ถแถลงจริง,รงๆคุณพิธาบอกว่าไม่ได้ถแถลงโต้หรือว่าค้านอำนาจศาลใ,ใดๆนะคะแต่ว่าอยากจะขอความเห็นใจหรือว่ามีความหวังว่าสารรัฐธรรมนูญจะเปิดโอกาสให้ได้ชี้แจงบ้างนะคะคอีกหนึ่งเรื่องที่สื่อมวลชนจับตาแล้วก็ประชาชนจับตาก็คือเรื่องของการ เลือกสวร,ระดับอำเภอนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีคนมีชื่อเสียงผ่านเข้ารอบระดับจังหวัดจำนวนมากหลากหลายอาชีพนะอย่างลา,าสายเวทวงการเมืองค,คุณสมชายวงสวรรัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีรนักวิชาการคุณสมชายศรีสุทธิยากรอดีตกกตด้วยเข้ารอบไปพร้อมๆกับคุณสนธิยาสวัสดีและคุณสันทนะประยุรรัต์ มีดาราบ้างไหมดาราเนี่ยก็จะมีะคุณแตง พงศกรลูกชายคนโตของคุณกรจติกาวณิศโอ้นี่ยก็เชื่อมโยงทางการเมืองอยู่นะคุณอี้แทนคุณก็ผ่านเข้ารอบ,ร,บระดับจังหวัดสายสื่อมวลชนก็มีคุณตะนารากรติยาย์<ะ>อันนี้ไปอยู่ที่เชียงใหม่นะคะคผ่านเข้ารอบที่เชียงใหม่แล้วก็พี่ป๋องวีรศักดิ์ขอบเขตผู้ประกาศข่าวพระสํานัก N b t บของเราผา่านเข้ารอบที่นนทบุรีด้วยหลายคนเดี๋ยวรอรอบต่อไปเป็นรอบ จังหวัด,วดค่ะจากจังหวัดก็จะเป็นรอบประเทศนะคะคก็จะได้สวก็ทางกกตก็มั่นใจว่าเป็นไปตามไทม์ไลน์นะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีเรื่องร้องเรียนอยู่บ้างค,ะค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าพบปัญหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในบางพื้นที่พร้อมกับฝากถึงผู้สมัครถ้า,ากว่าเห็นว่าการดําเนินการเกี่ยวกับ การเลือกสวไม่ชอบโดยกฎหมายก็สามารถยื่นคัดค้านโดยร้องต่อศาลฎีกาได้ภายใน3วันค่ะคุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเปิดเผยว่าการเลือกสวร,ระดับอำเภอจำนวน928แห่งผู้สมัครกว่า46,000คนภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้ว่าจะมีปัญหาเล็กน้อยเช่นผู้สมัครมารายงานตัวไม่ทันตามกำหนดเวลาใน กำหนดเนี่ยเขากำหนดว่าห้ามเกิน9นาฬิการวมถึงมีการนำหูฟังเข้าไปในห้องเลือกสวที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งก็ได้มีการร้องทุกกล่าวโทษแล้วนะคะเพราะาเขาห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์การสื่อสารใดๆเข้าไปส่วนที่อำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีมีผู้สมัครเจ็บป่วยกระทันหันหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้ทราบว่าหากออกไปจากห้องเลือกจะเสียสิทธ์ ขณะที่กรุงเทพได้รับแจ้งว่าบางพื้นที่ไม่มีการจัดที่สังเกตการเนื่องจากว่าสถานที่จำกัดจึงได้แก้ปัญหาด้วยการจัดห้องให้ได้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดแทนนะคะเมื่อวานนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปคอยอำนวยความปลอดภยัยอำนวยความเรียบร้อยให้การเลือกสอวอเป็นไปโดย โปร่งใสยยุติธรรมนะคะแล้วก็มีการติดตั้งกล้อง c ซ TV ซีทีวหลายจุดมีประชาชนไปร่วมสังเกตการด้วยฟังเสียงเลขาธิการกรกะตอพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะโดยภาพรวมก็ต้องถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างที่ผมได้กล่าวว่าได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดีก็จะมีปัญหาอยู่บ้างเช่นผู้สมัครมารายงานไม่ทันตามกำหนดเวลา เก้นาฬิกาก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นจำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่มากนักอย่างเรื่องที่สองก็คือก็มีกรณีที่สามารถนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็คือหูฟังไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปนะครับเอาแค่หูฟังเอาโทรศัพท์ฝากไว้แต่ว่ามันสามารถอาจจะใช้ระบบบลูทูธแต่แล้วก็ได้ตรวจสอบได้เจอก็ได้เก็บแล้วก็ไปนำไปร้องทุกข์กล่าวโทษ อันนี้เหตุเกิดที่จังหวัดนนทบุรีมีมีหนึ่งกรณีสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะคะกะกะตะก็จะมีการติดผลคะแนนหน้าสถานที่เลือก โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรกจะได้รับเลือกไปคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไปค่ะก็คือวันที่16มิถุนายนวันอาทิตย์หน้าวันนี้10มิถุนายนเพิ่มในการเลือกระดับอำเภอจะส่งบัญชีร,รายชื่อผู้ได้รับเลือกเมื่อวานนี้ให้กับผู้อำนวยการเลือกระดับจังหวัด และจะปิดประกาศหน้าที่ว่าการอำเภอร,รวมทั้งเผยแพร่รายชื่อผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและแอปพลิเคชันสมาร์ทโวตซึ่งภายใน3วันผพ้่อในการเลือกระดับจังหวัดจะทำเอกสารข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัครส่งให้แต่ละกลุ่มเพื่อเลือกในลักษณะเดียวกันกับการเลือกระดับอำเภอนะคะส่วนกรณีที่ผู้สมัครเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับเลือกสอวอเมื่อวานนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สามารถยื่นร้องคัดค้านต่อสารดีกาภายใน3วันได้ และสารก็ต้องวินิจฉัยก่อน1วันก่อนวันเลือกโดยไม่เกี่ยวข้องกับกะกะตแล้วนะคะส่วนเรื่องทุจริตไม่ว่าจะชั้นไหนก็ตามให้มาร้องที่กะกะตได้เพื่อให้ทางาคณะกรรมการพิจารณาโดย,โดยเร็วซึ่งกฎหมายกำหนดให้ได้สวจำนวน200คนตามกรอบเวลาโดยไม่มีเหตุอันใดจะทำให้กระบวนการชะงักขณะนี้มีคำร้องรวม22คําร้องแต่ว่าทางคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกระกะตอบอกว่า ไม่กระทบกับการเลือกสอวในระดับจังหวัดที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนี้ค่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูกเก็ตนะครับเป็นกิจกรรมไพร์มันที่ภูกเก็ตมีสีสันน่าดูขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามชมในข่าวช่วงต่อไปช่วงนี้พักสักครู่ครับรรบดู แล้วดีมีประโยชน์ตอมความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการกินไข่ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูงผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละหนึ่งฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูง และผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมันควรปริภคิตามคำแนะนำของแพทย์กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสียงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อากจะทําให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจําเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้มหนึ่งฟอง ให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดา,าวหึงฟอง120้อกิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนําให้ผู้ที่ลดน้ําหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสารอาหารอื่นที่จําเป็นในหนึ่งวันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ในหนึ่งมื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี ช่วงนี้พาลงใต้ไปที่จังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกิจกรรมครับเป็นงานฉลองภูเก็ตไพร์มัน2องพเป็นภูเก็ต p พรานย2024นะครับพร้อมกับชวนนับถอยหลังเข้าดาวหน่อยนะครับรอพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมที่กําลังจะเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาในสัปดาห์หน้าคือ18มิถุนายนนี้ซึ่งความสําเร็จของกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็คือชัยชนะของทุกคนครับ เมื่อวานนี้นะครับนางสาวจีราพรสินทุกไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีน้ำครับลงพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดภูเก็ตครับกิจกรรมภูเก็ตไพรสองพจัดขึ้นที่เทศบาลเมืองป่าตองครับจังหวัดภูเก็ต ภายใต้บรรยากาศเฉลิมฉลอง,ลองที่ดําเนินไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับโดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวแสดงความยินดีกับการจัดกิจกรรมนะแล้วก็ได้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับความเท่าเทียมนี่สีสันท่านแต่งตัวไปน่ารักทีเดียวเชียวนะครับหลากหลายจริงๆเหมือนดอกไม้หลากสีนะนะเป็นเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศก็เป็นรูปธรรมที่รัฐบาลน,นะได้ให้คํามั่นของท่านนายกเศรษฐาทวีศินินายกรัฐมนตรีคือท่านให้คํามั่นมาตั้งแต่ตอน ลงเลือกตั้งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีการประกาศไว้ผ่านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในปี2566ว่าจะผลักดันให้มีกฎหมายสนับสนุนสิทธิและความเท่าเทียมของกลุ่มหลากหลายทางเพศเพื่อไม่ให้มีใครต้องถูกกีดกันจากเงื่อนไขาทางเพศสภาพและเพศวิถีครับย้ำว่าพรายมันปี2567เนี่ยเป็นหนในปีที่พิเศษมากนะเนื่องจากวันที่18มิถุนายนนี้ ร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมกำลังจะผ่านการพิจารณาของวุฒธธิสภาและอีกเพียงไม่กี่วันประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีกฎหมายรับรองการแต่งงานของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งถือเป็นชัยชนะนี้นะครับเป็นของทุกคนขอบคุณภาคประชาชนพักการเมืองฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลทุกพกัก ส่วนราชการทุกภาคส่วนรวมไปถึงคนไทยที่ร่วมกันเดินหน้าปักธงสีรุ้งในประเทศไทยเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยร่วมกันทําให้ทั้งโลกรู้ว่าประเทศไทยคือประเทศที่เปิดรับโอบรับและยอมรับความหลากหลายทางเพศซึ่งเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยนี่ปเป็นบรรยากาศพราย ภูเก็ต2,024เป็นภูเก็ตพรายนะครับสีสันสีรุ้งไปตลอดเส้นทางถนนดิมหาดป่าตองเลยใช่ค่ะสนุกสนานคือคักเป็นอย่างมากนะคะแล้วทางผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พี่แจ้งท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พี่เชนแล้วก็อีกหลายๆท่านเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมกิจกรรมด้วยนะคะบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นนะคะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกไปประเทศไทยกําลังจะเป็นประเทศที่39ของโลกที่จะมีกฎหมายสมรระเท่า เทียมใช้จะเป็นประเทศแรกในอาเซียนและเป็นประเทศที่3ในภูมิภาคเอเชียที่จะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้ใช้นะคะก็ฉลองกันล่วงหน้าเลยนะคะมาดูเรื่องของการแก้ปัญหาเงื่อนไขการใช้เรือประมงกันบ้างนะคะจากปัจจุบันที่มีการกําหนดเงื่อนไขให้เจ้าของเรือจะต้องขอหนังสือรับรองจากกรมประมงก่อนถึงจะทําการขอใบอนุญาต ใช้เรือจากกรมเจ้าท่าได้แต่ว่าล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลพยายามที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนปลดล็อกให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นกระทรวงคมนาคมก็เลยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงเพื่อบรรทาภาระและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะขออนุญาตใช้เรือสำหรับการประมงค่ะ เรื่องนี้เปิดเผยจากคุณรัฐกล้าวอินทวงศ์สวรรณคีรีรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการควบคุมไม่ให้มีการใช้เรือประมงโดยผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมที่ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงไปแล้วซึ่งหลักการของร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือ และการประกันภัยเรือสำหรับโดยสารได้กำหนดเอกสารและหลักฐานเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับสภาพการเพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการขออนุญาตใช้เรือสำหรับการประมงและในการประชุมคณะรัฐมนตรีคราวเดียวกันนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอรายงานของคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษา และเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการประมงและกิจการประมงทั้งระบบให้รับทราบด้วยโดยมีผลการศึกษาตามกรอบการพิจารณา4ขั้นตอนนะคะประกอบไปด้วย 1. ศึกษาปัญหาผลกระทบจากการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย 2. ศึกษากฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงจำนวน19ฉบับโดยได้ข้อยุติแล้วนะคะ ซึ่งไม่จำเป็นต้องแก้ไขสี่ฉบับได้ข้อยุติแล้วโดยต้องมีการแก้ไขปรับปรุง9ฉบับต้องออกประกาศใหม่สองฉบับก็คือร่างประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการวางประกรันแทนการยึดเครื่องมือทำการประมงหรือว่ากักเรือประมงพอสอและประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องการงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว ฉบับที่6และอยู่ระหว่างหาเรือร่วมกัน4ฉบับค่ะ 3. ศึกษากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงโดยคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการพิจารณา4ประเด็นหลักก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรือไทยการเดินเรือและคนประจำเรือประเด็นเกี่ยวกับแรงงานประมงประเด็นเกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและความมั่นคงทางทะเลและประเด็นเกี่ยวกับการส่งออกนำเข้า และการตรวจสอบสินค้าประมงและข้อสุดท้ายก็คือข้อ4นะคะศึกษากฎหมายว่าด้วยการประมงโดยรัฐบาลพร้อมรับฟังศึกษาและพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมจากทุกๆุกฝ่ายนะคะเอาเป็นว่าเรื่องของการยึดเครื่องมือการทำประมงต่อไปถ้าหากว่ากฎหมายออกแล้วเนี่ยจะไม่มีแล้วนะคะจะเป็นการวางประกันแทนแทนการยึดเรือค่ะ ส่วนกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลเรื่องของการเปิดรับสมัครงานฝีมือรวมไปถึงงานแพ็คของผ่านช่องทางออนไลน์ครับล่าสุดได้มีการตรวจสอบกับทางกรมการจัดหา,าง,งานกระทรวงแรงงานครับซึ่งพบว่าข้อมูลดังกล่าวที่ว่านี้นะครับเป็นข้อมูลเท็จนะคุณผู้ชมครับอ,อย่าไปหลงเชื่อนะอโดยรัฐบาลก็ย้ําเตือนประชาชนครับต้องตรวจสอบประกาศรับสมัครงานให้แน่ใจและหากพบเห็นความผิดปกติก็ขอให้แจ้งเบาะแสได้โดยตรงที่สายด่วน11 11 1 111นะครับ เรื่องนี้นางสาวเกนิกาอุ่นจิต,ตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวบอกนะครับว่ากรณีนี้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ตรวจพบประกาศเชิญชวนรับสมัครงานแอบอ้างใช้ตราสัญลักษณ์และก็ชื่อของกรมการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตและประกาศดังกล่าวไม่ได้มาจากส่วนราชการของกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคแต่อย่างใดนะครับ ทั้งนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนว่าอย่าได้ส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าวนี้ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ด้วยอีกทั้งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิดขยายไปเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้นและเมื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารใดๆมาหากมีความสงสยัยหรือไม่แน่ใจในข้อมูลเหล่านั้น ขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้องจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนมีการเผยแพร่หรือแชร์ข้อมูลออกไปให้บุคคลอื่นเพราะหากแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนอกจากจะก่อให้เกิดความสับสนและอาจจะนำไปสู่การหลอกลวงสร้างความเสียหายแก่ประชาชนได้แล้วยังผิดกฎหมายด้วยนะครับ ประชาชนที่พบเจอข่าวปลอมเว็บไซต์ผิดกฎหมายรวมไปถึงการหลอกลวงทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสทางสายด่วน1111 11, ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงหรือว่าแจ้งไปที่ Line o f f i f i a l a c c o u o u n t ID a นะครับ a n t i f a k e n e w s c e n t e r ได้เลยนะครับ มีเรื่องมาเตือนคุณพ่อคุณแม่ให้สังเกตยาน้ำสำหรับลูกๆนะคะเพราะว่าอาการอ,องค์การอาหารและยาหรือว่าออยอเนี่ยเขาไปตรวจพบสารเอเชลีนไกลคอนเกินมาตรฐานในยาน้ำสำหรับเด็ก mm hmm. ตอนนี้สั่งเรียกคืนยา15รายการ31รุ่นการผลิตพร้อมขอผู้ปกครองตรวจสอบหน่อยนะคะถ้าหากพบว่ามีการใช้ยารุ่นนี้อยู่ขอให้หยุดใช้ไปก่อน แต่ถ้าหากว่าใครที่แบบอุยใช้ไปแล้วลูกจะเป็นอะไรไหมไม่ต้องวิตกกังวลเพราะว่าคุณหมอบอกว่าการบริโภคที่จะเกิดพิษแบบเฉียบพันจะเป็นอันตรายรุนแร,ร,นแรงนั้นต้องใช้ยามากถึง500ขวดค่ะนายแพทย์ณรง์อภิกุลวณิชเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าออยอได้เก็บตัวอย่างยาน้ำสำหรับเด็กส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจพบเอชลีนไกลคอนเกินมาตรฐานในตัวทำรรละลายยาแล้วก็เป็นสารช่วยปรุงแต่งรสชาติให้ความหวาน<ม>จึงมีคำสั่งให้ผู้ผลิตยาแผนปัจจุบันเรียกเก็บคืนยาน้ำสำหรับเด็กจำนวน15รายการ31รุ่นการผลิตออกจากท้องตลาดโดยเร็วเ,วเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยสามารถตรวจสอบรายการยาที่ถูกเรียกคืนทั้ง31รุ่นการผลิตได้จากเว็บไซต์ของอยนะคะหรือว่าตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้นะคะคุณผู้ชมดูไปเลยนะคะถาหากว่าเห็นรุ่นนี้ประเภทนี้ชื่อนี้นะคะอย่างไรก็ตามขอประชาชนอย่าวิตกกังวลจะเกินไปเพราะว่าสารปนเปื้อนที่ตรวจพบมีปริมาณเกินมาตรฐานการบริโภคที่จะก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันจนก่อให้เกิดอันตรายรุนแรง นั่นแปลว่าเด็กหรือว่าลูกของเราเนี่ยต้องใช้ยามามากถึงประมาณ500ขวดคงไม่ได้ทานกันขนาดนั้นนะคะ,ะแต่ถ้าหากว่ามีการผิดปกติใดๆอย่างเช่นคลื่อนไส้อาเจียนปวดท้องหลังการใช้ยาดังกล่าวก็ขอให้ไปพบแพทย์นะคะถ้าหากว่ามีข้อสองสัยหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ทางสายด่วนอ,อย1 5 5 6กด3หรือ โทรไปที่025907405 025907325หรือสอบถามทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะคะ FDA ไทยสำหรับในต่างจังหวัดก็สามารถติดต่อได้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลทุกแห่งเลยนะคะ ทั้งนี้เมื่อปลายปี2565องค์การอนามัยโลกออกประกาศเตือนพบยาน้ำไซรับสำหรับเด็ก4ยี่ห้อที่มีการปนเปื้อนสารอันตรายที่ทำให้เด็กกินยาเข้าไปแล้วไตาวายทั้งหมดผลิตในอินเดียเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กในอินโดนีเซียและแกมเบียเสียชีวิตจากอาการไตาวายเป็นจำนวนมากโดยผลจากการวิเคราะห์จากห้องทดลองก็ยืนยันว่ายาดังกล่าวมีสาร ไดเอทิลีนไกลคอนและเอทิลีนไกลคอนนี่แหละค่ะซึ่งเป็นสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหารและล่าสุดเมื่อตุลาคมปีที่แล้วทางการอินโดนีเซียได้ออกมาระบุว่าพบยาแก้ไอน้ำเชื่อมยี่ห้อหนึ่งของผู้ผลิตในประเทศเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กเสียชีวิตจำนวนมากและมีเด็กหลายสิบคนในแกมเบียและอุซเบกิสถานเสียชีวิตจากการกินยาน้ำแก้ไอที่มีเอทิลีนไกลคอนเป็นสารอันตรายปนเปื้อน ทางออยอไทยก็เลยมาสุ่มตรวจยาน้ำสำหรับเด็กก็พบว่า15ยี่ห้อ31รุ่นการผลิตพบแอทลีนไกรคอนนะก็เลยสั่งเรียกคืนแต่ว่าคนที่ทานไปแล้วเนี่ยถ้า,ากว่าไม่เกิน500ขวดก็ไม่ต้องวิตกกังวลแต่ถ้ารู้สึกว่าคลื่นไส้อา,อาจเจียนก็ไปพบหมอได้นะคะ คุณผู้ชมครับศูนย์ข่าวฮัจ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับรายงานความเคลื่อนไหวของผู้สแสวงบุญชาวไทยและรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจ์โดยล่าสุดนะครับจุฬาราชมนตรีครับเดินทางไปถึงนครมักกะนะครับที่ซาอุดีอาระเบียแ,แล้วนะครับเตรียมปฏิบัติหน้าที่อามีรุนฮัจ์ไทยในอรุณบุญชมครับจุฬาราชมนตรีในฐานะอามีรุนฮัจ์ไทยนะครับหรือว่าหัวหน้าผู้แทนฮัจ์อย่างเป็นทางการพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒ ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัชแห่งประเทศไทยได้เดินทางสู่นครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียแ,แล้วนะครับหลังจากที่ได้เดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิสู่สนามบินเมืองมาดีนะเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีนางสาวนิชาวีสมอูนผู้นริการสำนักงานกิจการฮัชแห่งประเทศไทยผู้สรงคุณวุฒิตลอดจนเจน้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับโดยท่านจุฬาราชมนตรีท่านได้เข้าพัก นะครับยังสำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยเขตมาอัปดะนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฮัทของทางการไทยครับทั้งนี้นายอรุณมีกำหนดการที่จะประกอบพิธีอุมราลพร้อมกับเตรียมที่จะมีการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยในลำดับต่อไปด้วยครับ คุณผู้ชมไปชมแหล่งโอโซนใหม่ไม่ไกลจากเมืองเชียงใหม่นะคะที่ถูกเปลี่ยนจากคลองน้ำเน่าเสียให้เป็นคลองสวยน้ำใสแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นแหล่งโอโซนแหล่งออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมของคนในพื้นที่เป็นอย่างมากติดตามได้จากรายง,งานของทีมข่าวเอเอทเชียงใหม่กันค่ะจากลำคลองที่มีสภาพตื้นเขินมีวัชพืชกีดขวางทางน้าคลองที่มีการปล่อยน้ำเสียขนาดใหญ่จากโรงฆ่าสัตว์และบ้านเรือน คลองที่มีการลุกล้ำลำน้ำทั้งจากหมู่บ้านและจากชุมชนจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขังน้ำท่วมซ้ำซากยามน้ำหลากและน้ำในคลองส่งกลิ่นเหม็นและด้วยลำน้ำโโจเปรียดเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของตำบลสันทรายหลวงมีความยาวก,กว่า8กิโลเมตรเทศบาลสันทรายหลวงจึงได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่มีการลุกล้ำแนวลำน้ำโโจและใช้มาตรการรังวัดสอบเขตโดยยึดหลัก หลวงไม่รุกที่ราดราดไม่รุกที่หลวงสร้างผนังกั้นดินตามแนวเขตลำน้ำสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำระบบคูเมืองและเมืองฝายบริเวณลำน้ำโจ้จำนวน16จุดเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งสามารถระบายน้ำในช่วงฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากป้องกันน้ำท่วม ก่อสร้างทางเดินเรียบลำน้ำโโจปลูกต้นไม้เรียบลำน้ำเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมถึงการสร้างความเข้าใจและตระหนักร่วมกันของชุมชนออกเทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบอ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและในครัวเรือนคือลำน้ำโโจแต่เดิมเนี่ยเรามีโรงฆ่าสัตว์อยู่ที่สถานีดับเพลิงของเราเดิมเลยเราฆ่าสัตว์ คือสุกรวันไหนเนี่ยสองสตัวน้ำก็เน่าเราก็หาวิธีว่าจะคือฟื้นคืนธรรมชาติโดยการปิดโรงฆ่าสัตว์แล้วหลังจากนั้นเราก็มาฟื้นลำน้ำของเรานะครับแล้วก็ทำทางเดินนะครับแล้วทำระบบฝายเพื่อที่จะเก็บกักน้ำไว้ทั้งในฤดูร้อนฤดูแล้งแต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยแบ่งเบาเนื่องจากว่าลำน้ำขยายขึ้นในช่วงของหน้าฝนก็สามารถระบายน้ำได้ได นะครับนี่ก็คือเป็นลำน้ําสายหลักของเรานะครับนั่นก็คือแนวคิดที่เราได้ดําเนินการโดยพื้นฐานที่เราจะดําเนินการได้เพื่อป้องกันการบุกรุกเราใช้แนวคิดที่ว่าหลวงไม่ลุกที่ราดราชไม่ลุกที่หลวงนะครับโดยการหลังวัดสอบเขตเมื่อเราได้หลักเขตที่ชัดเจนเราก็มาพัฒนาตลอดลำน้ําของเรานะครับซึ่งวันนี้เราพัฒนาํำน้ําโจรเราได้อยู่8กิโลนะครับแล้วก็ทําทางเดินเพื่อให้พี่น้องประชาชนมาใช้ และก็เป็นพื้นที่สีเขียวของเมืองตามริว้วขอบลำน้ำครับป,ปัจจุบันเทศบาลสันทรายหลวงได้เปิดส่วนสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีลานสำหรับเดินวิ่งริมลำคลองมีสวนสุขภาพพร้อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมอเนกประสงค์ศาลาพ,พ,พักผ่อนและเป็นสถานที่กิจกรรมร่วมกันในชุมชนเช่นตักบาตท,ทางน้ำประเพณียี่เปง ประเพณีปีใหม่เมืองกาดหิมน้ำกีฬามหาสนุกทางน้ำชกมวยทะเลพายเรือและยังเป็นต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนได้มาศึกษาดูงานอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการฟื้นฟูล,ลำน้ำโจ้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เป็นโครงการที่4ในจำนวน10โครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการสืบสารและขยายผลต่อย,ยอดพระบรมราโชบาย ในการพัฒนาแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําต่างๆที่เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยมิ้งสิ์เชี่ยวพาน,นิถ่ายภาพวันทนีบุญเก่งทีมข่าวเอ็เชียงใหม่รายงาน เอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศวันนี้กันหน่อยนะครับร่องมรสุมเข้ามาในพื้นที่บ้านเราแล้วนะครับแล้วก็จะทําให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนรวมไปถึงมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ไหนจะต้องเตรียมรับมือกับฝนกันบ้างไปติดตามได้กับสถานีอากาศ NBT ครับ สวัสดีค่ะวันนี้ขอแจ้งเตือนชาวเหนือชาวอีสานชาวตะวันออกก่อนออกจากบ้านวันนี้เตรียมความพร้อมรับมือฝนหนักมากกันให้ดีวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ในภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมีความกดอากาศต่ำอยู่ที่ประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียเท่านั้นยังไม่พอตัวลมมรสุมฤดูฝนที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยตอนบนมีกําลังแรงขึ้นค่ะส่งผลให้พื้น ื้นที่ตอนบนวันนี้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนและภาคตะวันออกน้ําท่วมฉับพลันน้ํปาป่าไหลหลากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดชังเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเตรียมตัวให้พร้อม วันนี้ภาคเหนือฝนไม่แผ่ว70%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเตือนภัยขั้นสีแดงที่แม่ฮองสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝน60%ของพื้นที่มีฝนหนักถึงหนักมาก ปากทงแดงอีกหนึ่งพื้นที่เฝ้าระวังที่เลยน้องบวัวลำพูน้องคายบึงการอุดอรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน60%ของพื้นที่จะมีฝนหนักได้บางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครมีฝน60%ของพื้นที่ ภาคตะวันออกมีฝน60%ของพื้นที่มีฝนหนักถึงหนักมากปากทงแดงอีกหนึ่งพื้นที่ที่นครนายกปราจินบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและทิตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร พื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน30%ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพรตตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสงขลาลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งและมีฝนคลื่นสูง1-2เมตร าักตายฝั่งอันดามานันฝนเพิ่มขึ้นมาหน่อย40%ของพื้นที่ในวันนี้ส่วนมากจะตกที่ระนองพังงาตรางังและสตูลทะเลภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบ,บี่ลงไปคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง กลับมาเกาะติดพื้นที่เสียงฝนตกหนักกันอีกครั้งในข่าวเที่ยง nbtnews เช้านี้สวัสดีค่ะ